ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะในวันนี้วันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะหยิบเอากระแสสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามาสนทนากันให้ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ที่ดูอยู่นะคะทาง Facebook Live เนี่ยได้มีวิธีคิดบางอย่างมีความเข้าใจบางอย่างในการปฏิบัติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองหรือคนรอบข้างวันนี้ดิฉันชอบประกาศวิริยานนท์มาเป็นผู้ดำเนินรายการอาสาสมัครนะคะแล้วเราก็จะได้สนทนาเพื่อที่จะหาคำตอบเรื่องนั้นกับท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดค่ะธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่คะธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านอาจจะได้เห็นข่าวคราวอยู่หลายเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับความตายแต่คุณแม่มองว่าอย่างนี้ถ้าเราให้วิธีการมองสิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเราต้องนำเสนอในวิธีการที่ไม่ตั้งคำถามเดิมเราไม่ควรจะตั้งคำถามเหมือนอย่างที่สื่ออื่นๆถามว่าบาปไหมพอคุณแม่ลงจากเครื่องบินคุณแม่ดูขึ้นว่าบาปไหมเนี่ยคุณแม่ก็เออเราอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอว่าเราไม่พูดเรื่องความตายแบบชนิดที่มองว่าสิ่งนั้นทำได้หรือทำไม่ได้เป็นบุญหรือเป็นบาปคือถ้าเรามองชีวิตแค่เรื่องบุญบาปเราอาจจะมองชีวิตไม่รอบด้านเราต้องนึกถึงก่อนว่าคนที่เรารู้สึกได้ว่าเขาไม่อยากอยู่เนี่ยเขามีองค์ประกอบโดยรวมคืออะไรแล้วเวลาที่องค์ประกอบโดยรวมนั้นเนี่ยมันไม่เป็นดั่งใจเขามันเป็นเหมือนสิ่งที่เขากำลังเรียนรู้หรือเขากำลังใช้สิ่งที่ไม่เคยผ่านมันไปได้สักครั้งหนึ่งตัดสินใจซึ่งอันนี้เราต้องทำความเคารพนะคะแม้แต่การเจ็บป่วยแบบชนิดติดเตียงของเราเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ประสงค์ที่จะมีชีวิตอยู่แล้วอะเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นประโยชน์ในบริบทที่เรากำลังรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยมันต้องถามก่อนว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรค่ะว่าถ้านำเสนอไม่ดีจะกลายเป็นการสร้างความซึมเศร้าให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเราไม่พูดชื่อหัวข้อที่ตั้งมาแต่เราจะใช้หนึ่งชั่วโมงวันนี้นะคะเรียนรู้กับการที่คนหนึ่งคนตัดสินใจที่จะทำร้ายตัวเองดิฉันว่ามันมีมิติที่เราจะเรียนรู้อยู่ 2-3 กลุ่มด้วยกันนะคะตั้งแต่กลุ่มคนที่อยู่ในสภาวะที่เลือกที่จะทำร้ายตัวเองเราลองเข้าใจความรู้สึกเขาดูนะคะว่าเป็นอย่างไรกับอีกอันนึงคือคนรอบข้างวันนี้เราจะมี how to ให้ได้ไหมคะคุณแม่ว่าวิธีการสังเกตสัญญาณเตือนภัยก่อนไปถึงตรงนั้นได้ไหมขอพูดก่อนเพราะตั้งใจที่จะเข้าเดี่ยวเลยเนี่ยเพราะว่าอยากปูทางว่าเฮ้ยทำไมการไปถึงจุดที่ถามเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะมันเกิดความไม่ซักเซสซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเนี่ยคุณแม่เดินเข้ามาเนี่ยคุณแม่มองเห็นถ้าคุณแม่มองเห็นสิ่งที่มันเป็นแรงขับเคลื่อนในฝ่ายของความสำเร็จโลกมันน่าอยู่กว่าจะไปถึงตรงนั้นนะต้องพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากกว่า how to กว่าที่จะไปบอกว่าจะไม่คิดตรงนั้นยังไงคือมนุษย์หนึ่งคนที่เกิดมาแล้วไม่เคยเห็นความสำเร็จในตัวเองในทุกๆวันเนี่ยมันห่อเหี่ยวนะแม้กระทั่งคนที่เข้ามาบวชเนี่ยการบวชอาจจะเป็นการหนีก็ได้คือเวลาที่เราจะพูดเรื่องเดี๋ยวนี้คุณแม่ศึกษาดูสื่อทั้งหมดเลยนะที่ออกมาเนี่ยนะก่อนเข้ารายการวันนี้ไม่เห็นมีใครพูดอ่ะก็เลยอยากพูดในสิ่งที่คนอื่นมันไม่พูดอ่ะมันไม่ใช่ how to อ่ะค่ะแต่มันเป็นบริบทว่าคุณลืมตาขึ้นมาคุณมีความร่าเริงที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อทำอะไรให้ใครได้บ้างหรือเปล่าคุณแม่กำลังพยายามจะคลี่ให้เห็นนะคะว่าเหตุที่ทำให้คนหนึ่งคนไปถึงจุดที่เราโฟกัสมองคือการตัดสินใจทำร้ายตัวเองมันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสิ่งนี้เหตุปัจจัยนั้นมีหลายอย่างมันเกิดมาทุกวันแหละมันเกิดมาทุกวันอยู่แล้วมันสะสมมาทุกวันอยู่แล้วแต่ว่ามันมีอีกกรณีนึงคือความเจ็บป่วยอย่างเช่นกรณีโรคซึมเศร้านะคะ
เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่การที่เราไม่เคยภาคภูมิใจในตัวเราในทุกๆวันที่เราไม่เคยเห็นสิ่งนี้มันทำให้เกิดสารเคมีบางอย่างในตัวเราหลังแล้วมันทำให้เราไม่มีกำลังพอที่จะมองมันอย่างทะลุหรือแว่นที่คมชัดท่านกำลังจะบอกว่าการที่เรายังไม่รู้วิธีการมองตัวเองหรือให้คุณค่ากับตัวเองหรือรู้สึกแย่กับตัวเองนั่นคือจุดเริ่มต้นของโรคซึมเศร้าได้ซ้ำไปแล้วลองเอามาลองถามมาว่ามีใครที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าไม่มีหรอกค่ะถ้าหมอไม่บอกค่ะมีค่ะมีเห็นไหมคะเห็นไหมคะเราแต่เขารู้ตัวค่ะเดี๋ยวนี้ขอโทษนะเราเป็นอะไรที่เรารู้ได้มากกว่าที่หมอบอกจริงไหมคะเดี๋ยวนะคะคุณแม่ตื่นมาแล้วรู้ว่าเราซึมเศร้าอันนี้รู้แต่ถ้ารู้ว่าเป็นโรคเนี่ยคำว่าโรคยังไงก็ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยอาการซึมเศร้ากับโรคซึมเศร้ามันไม่เหมือนกันนะคะมันก็ไม่เป็นไรเราข้ามคำว่าโรคก็แล้วกันแต่ว่ามีสภาวะความซึมเศร้าภายในอะค่ะคือเวลามันซึมเศร้ามากๆมันก็เป็นโรคไงไม่ต้องไปรอว่าให้หมอบอกว่าเราเป็นคือคุณแม่อยากกระจายขอโทษนะคะเวลามันน้อยลองกระจายความคิดของเรากับสถานการณ์ที่เราก็กำลังงงอยู่ว่าทำไมถึงมีเด็กวัยรุ่นที่มันยอมรับความจริงกับตัวมันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องไม่รู้จักการฆ่าพร้อมกันที่จริงมันมีคนฆ่าตัวตายในโลกเนี้ยทั่วโลกเนี่ยพร้อมกันเยอะแยะไปหมดคำถามคือทำไมคนถึงไม่สังเกตว่าการมีปัจจุบันขณะของเราเนี่ยอะไรที่เราย้ำคิดย้ำทำซ้ำซากอยู่บ่อยๆเนี่ยมันคือเหมือนสารพิษที่เราสั่งมันให้เกิดขึ้นในตัวเราไม่ใช่คนอื่นทำให้เราเป็นพิษทำไมเราจะแยกไม่ออกเราไม่ได้ขอโทษมืดบอดที่จะต้องรอหมอสั่งอย่างเดียวหมอชอบบอกคนนั้นเป็นโรคออทิสติกคนนั้นเป็นไบโพลาร์เพราะว่าเขามีทฤษฎีของเขาอย่างนั้นโครงสร้างของการมองของเขาก็เป็นอย่างนั้นแต่มันมีรายละเอียดที่พระพุทธเจ้ามองที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นการยืนยันโดยสถิติและวิทยาศาสตร์เราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราควรจะมองตัวเราทุกๆวันทุกๆปัจจุบันขณะที่เราเริ่มมีเมตตาภาวนาคือความรักที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเธอยักหน้าแจ้งว่าเธอกำลังโดนคำนี้เธอต้องมีความกรุณาต่อตัวเธอเองคือให้อภัยตัวเองในทุกๆวันแล้วเริ่มที่จะบอกว่าเราจะรักตัวเองให้เป็นเพื่อให้ชีวิตของเรามันเห็นถึงคุณค่าในตัวเราเองเราหนีสิ่งเหล่านี้แล้วไปให้คนอื่นยอมรับเราไม่ได้แค่เราหันกลับไปเรียนรู้กับมันเผชิญกับมันซึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งของคนที่บอกเราอย่างตรงไปตรงมาที่จะมาบวชแล้วบอกด้วยว่ากินยาแล้วเราต้องการจะจัดการมันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ต้องพูดให้ภาพคืออย่าปล่อยให้30บาทรักษาทุกโรคอ่ะค่ะคือต้องให้ภาพใหญ่ที่มากกว่าการแค่เพียงการเรียนแบบขอมองภาพใหญ่ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เห็นอีกอันหนึ่งนะคะเอาตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขแล้วกันปัจจุบันเรามีประชากรในประเทศไทยเนี่ยประมาณเกือบ70ล้านคนนะคะโดยประมาณมีคนที่มีสภาวะปัญหาทางสุขภาพจิต7ล้านคนค่ะแค่ฟังอย่างนี้ก็หดหู่แล้วคนสุขภาพหดหูอ่ะหดหูไหมก็ดูหน้าคนฟังเลยแค่เราฟังสถิติเนี่ยเราก็เหี่ยวแล้วจริงป่ะแต่กำลังจะสะท้อนให้เห็นว่าเราต้องกลับมาดูแลใจเราเรื่องนี้จริงๆเพราะคุณแม่พูดว่าถ้าต้องไปรอ30บาทดิฉันว่าประเทศชาติล่มสลายค่ะคุณแม่มองอย่างนี้เลยนะคุณแม่มองต่างจากวิธีการคิดของกระทรวงสาธารณสุขนิดหนึ่งคุณแม่ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดใหม่ได้ทุกวันและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นแหละคือการรักษาที่ดีที่สุดค่ะเหตุเปลี่ยนผลต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเหตุไม่เปลี่ยนให้คุณกินยาอย่างไรคุณก็ไม่เปลี่ยนเนี่ยอันเนี้ยที่เราต้องรู้เหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนเหตุไม่เปลี่ยนให้คนรักเราขนาดไหนเราก็ตายเพราะเราไม่เคยเห็นศักยภาพด้านในของเรา
งั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยดีไหมคะว่าการเดินทางของจิตใจเราจะเปลี่ยนแปลงเหตุจากความคุ้นชินเดิมนะคะที่อาจจะทำให้เราอยู่ในสภาวะความทุกข์ที่อยู่ในจุดที่มันมากที่เราเรียกกันว่าเป็นสภาวะซึมเศร้าเนี่ยได้อย่างไรคุณแม่บอกว่าเริ่มตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยใช่ไหมคะคือถ้าเราไม่อยากตื่นมาวันไหนเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มใส่พิษเข้าไปแล้วคุณแม่เนี่ยนะท่านเจ้าคุณอาจารย์มาส่งคุณแม่ที่สนามบินแล้วถามว่าเวลาที่เขาคิดกันด้วยหัวใจของคนที่จะรับใช้คนอื่นเขาคิดด้วยยังไงนะเขาถึงไม่เบื่อที่จะออกมาขอโทษนะคะเรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างหน้าอย่างไม่ยอมจำนนนะเล่าให้ฟังหน่อยสิเนี่ยวิธีการทำไมเราถึงมีคนจำนวนหนึ่งไม่น้อยนะคะที่อยากตื่นขึ้นมาตอนเช้าก่อนเวลาพระอาทิตย์ขึ้นแล้วพอที่จะเห็นว่าตัวเองพอที่จะเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างเป็นจำนวนหนึ่งมากน้อยคุณแม่ไม่รู้คุณแม่จะเช็คจากเดี๋ยวนี้เลยมีใครที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วไม่รู้ตัวเองจะทำอะไรบ้างก็ตื่นขึ้นมาอย่างนั้นนะเป็นรูทีนของการตื่นยกมือขึ้นใครรู้ว่าการตื่นของเราครั้งนี้ในเช้าวันนี้มีบุญเหลือเกินที่เราได้ตื่นขึ้นมาอย่างมีความแข็งแรงที่สุดเท่าที่เราจะให้กับตัวเองได้ถึงแม้ว่าความตายจะเดินเข้ามาถึงเราแต่เราจะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นยกมือขึ้นเนี่ยค่ะสถิติตรงเนี้ยค่ะเห็นชัดค่ะว่าถ้าคุณเลือกได้จริงมั้ยเป็นไม่เป็นไม่รู้แหละแต่คุณถ้าคุณเลือกได้คุณอยากเลือกเป็นกลุ่มนี้ไงเห็นมั้ยเนี่ยๆลองพูดให้มันไปหาคนที่มันไม่คิดฆ่าตัวตายขึ้นมาเยอะๆก่อนค่ะอันนี้เข้าใจวิธีนำเสนอเลยนะค่ะคือเวลามองเนี่ยให้เห็นอย่างนึงว่าถ้าคนไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเองอาจจะไม่เคยตั้งคำถามแต่พอเริ่มมีการตั้งคำถามแล้วเราเริ่มเอ๊ะตอบได้นี่เมื่อเช้ามันก็ลุกอย่างเงี้ยมันก็อยากตื่นขึ้นมากวาดบ้านอยากตื่นขึ้นมาสวดมนต์อยากตื่นขึ้นมายิ้มให้ใครในบ้านแสดงว่าไอ้กลุ่มเนี้ยภูมิคุ้มกันดีไอ้กลุ่มที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีก็ตรงข้ามแหละคงไม่ต้องพูดแล้วล่ะเพราะเดี๋ยวมันจะไปซ้ำต่อมของความซึมจริงหรือเปล่าคุณแม่กำลังจะสอนออนแอร์เลยนะฮะว่าอย่าพูดเนกาทีฟเยอะเพราะมันจะยิ่งดึงให้จิตเขาเนี่ยตกลงไปมากยิ่งขึ้นดิฉันก็ฟังตั้งนานไม่เก็ตทำไมคุณแม่ไม่ยอมพูดความจริงอ๋อจริงๆคนดูเยอะอู้แล้วคนดูว่าถ้ากรณีนี้ท่านไม่ฉีดสันสนีจะมองยังไงคนดูอยู่เข้าใจละเพราะว่าคนที่กำลังต้องการที่จะดึงตัวเองขึ้นกำลังดูเราอยู่นะคะต้องเคลียร์เพราะว่าดิฉันอ่านคอมเมนต์หลายท่านนะคะมีคนมองไปในเชิงวิชาการเอาเป็นว่าเราไม่ได้พูดเรื่องทฤษฎีใดๆทั้งสิ้นแต่เรากำลังใช้รายการตอนนี้เนี่ยดึงจิตของคนที่กำลังดูอยู่ให้ขึ้นมาพร้อมกันหมดเลยค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์คือขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยอย่างมีธรรมชื่อรายการเราคือชื่อนี้พอละการดูสถิติอะไรพอละแล้วคุณแม่อยากบอกว่าวันนี้ใครยิ้มอย่างเป็นสุขบ้างเห็นไหมอุ้ยยกมือไม่ถึงครึ่งเห็นไหมไอ้ที่ยกเมื่อกี้ว่าฉันอยากจะมาอะไรนะยังไม่ยกเลยนะแต่ท่านขาชื่นชมนะคะที่ซื่อสัตย์แล้วก็รู้ใจตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยอันนี้ชื่นชมคืออุเวลาสมองคนเนี่ยนะมันอยากจะดีนะมันก็ไม่อยากคิดอะไรไม่ดีหรอกแต่พฤติกรรมมันอาจจะยังไม่ใช่ไงทีเนี้ยจะเริ่มนำไปสู่การซึมอันนี้เกิดจากอะไรคะเกิดจากอะไรคะไม่รู้เนื้อรู้ตัวพี่วันนี้ทำไมเราไม่อยากยิ้มเลยมาแล้วเชื้อมาแล้วไม่เคยรู้เนื้อรู้ตัวผ่านกระจกก็เนี่ยดูจังหวะเด็ดคุณแม่ขาเราจะบอกตัวเองว่ามันเซ็งๆอ่ะวันนี้มันเบื่อๆนั่นแหละนั่นแหละนี่เชื่อเหรอฮะอันเนี้ยอันนี้เชื่อเหรอฮะเริ่มมาจากมโนกรรมที่ไม่อยากอยู่เห็นไหมเห็นไหมมันค่อยๆใส่คือขอโทษนะคนที่ทำร้ายตัวเองไม่ใช่น้ำหยดสุดท้ายนะทุกหยดเลยจนหยดสุดท้ายมันล้นอ่ะอันนั้นคือจุดปะทุสุดท้ายแต่มันมีเหตุที่สั่งสมมาอย่างยาวนานนะคะงั้นเราค่อยๆถอยกลับไปดูตั้งแต่ต้นคุณแม่บอกว่าตื่นขึ้นมาดูใจตัวเองถ้าไม่ยิ้มแปลว่ามีซัมติงนะฮะคุณ
และไอ้ something ที่ว่านี่มันคือความเคยชินที่เราสั่งสมเอาไว้ด้วยเหตุอะไรหลายๆอย่างของเราความเคยชินเนี่ยมันเป็นอะไรรู้ไหมมันเป็นอุปนิสัยตามสมค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีความเคยชินอยู่2ฝั่งอ่ะทุกคนลองเช็คฝั่งนึงก็คือชอบตกลงไปในลูปของความคิดเดิมๆที่จมแล้วอึกอักแบบตายทั้งเป็นกับอีกอันนึงคือความจริงที่มันสร้างวินัยคือความเคยชินเช่นจะทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่รู้ตื่นและเบิกบานจะยิ้มอย่างรู้ตื่นและเบิกบานจะถูฟันอย่างกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นจะอาบน้ำแบบสะอาดนอกสะอาดในสะอาดใจเพราะรู้จริงทั้งหมดนี่คือการภาวนาในฝั่งนี้นะสร้างวินัยนะอันนี้ไม่ต้องมาพูดว่านั่งหลับตานานกี่นาทีถ้าเรียกว่าทำสมาธินะแต่กำลังพูดว่าจิตเป็นสมาธิเพราะว่าจิตรู้อันนี้เป็นแค่สมาธิกับกายทำอะไรก็รู้ถูกไหมคะอันนี้คือมีสติด้วยใช่ไหมคะสติสัมปชัญญะสมาธิพร้อมเลยสติคือการระลึกรู้สัมปชัญญะคือรู้เร็วรู้รอบกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจนจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเนี่ยเป็นสมาธิสติสัมปชัญญะสมาธิแล้วแก้ปัญหาเป็นคนที่แก้ปัญหาเป็นจะไม่หนีปัญหาเลยเห็นปัญหาแล้วจะข่มเห็นปัญหาเป็นอะไรเป็นความสำเร็จอย่างนี้ไม่ตายอย่างนี้ไม่ตายเนี่ยถอนหายใจเลยไม่ตายงั้นขอถอยหน่อยค่ะคืออันนี้เป็นคอนเซ็ปต์แต่ก็ไม่เคยทำเนาะก็ทำไม่ได้ฟังแล้วอุ้ยดูดีกลับบ้านไปเฮ้ยเอาไงต่อเงี้ยนะคะขอขยี้ตรงนี้นิดนึงค่ะคุณแม่สมมติตื่นมาเบื่อเซ็งไม่ยิ้มให้ใครเลยแล้วคุณแม่บอกว่าให้รู้ตัวตอนแปรงฟันตอนถูตัวแล้วมันหายเหรอคะไอ้เบื่อเซ็งๆเนี่ยค่ะโอ้ไปลองดูค่ะเช่นบิดขี้เกียจอย่างมีสติก็มันก็ขี้เกียจแหละแต่มันรู้ว่าขี้เกียจไงไม่ใช่ขี้เกียจแล้วหนีขี้เกียจไงสองอันนี้ต่างกันแล้วนะบิดขี้เกียจพยายามจะลุกแล้วบิดขี้เกียจอย่างมีสติกับไปก็ได้วะแล้วก็ลุกไปถูฟันแต่ไอ้ขี้เกียจมันตามไปอ่ะมันไม่ได้เอาออกอ่ะอย่างเงี้ยต่างกันไหมล่ะคุณแม่กำลังจะบอกว่าในโมเมนต์ที่คุณรู้ตัวรู้ใจไอ้ตัวอะไรทั้งหลายแหละที่อยู่กับเรามันหายเหรอคะท่านมันไปใช่ไหมคะแค่เรายืนดูมันทนอยู่ไม่ได้ไอ้เนี่ยล่ะไม่ต้องกินยาเลยแค่เรายืนดูรู้ทันมันมาเคาะประตูไม่เปิดประตูแต่รู้มันมาแล้วมันไปมันคลายคืนจังหวะเนี้ยล่ะค่ะที่เป็นจังหวะของปัญญาเลยเออปัญญาง่ายนิดเดียวแต่ก่อนที่เราจะรู้ทันหรือรู้ตัวหรือเห็นมันเราก็ต้องเตือนตัวเองให้เรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆใช่ไหมคะเพราะถ้าเรามีชีวิตอยู่กับการล่องลอยเป็นสัมภเวสีมาอย่างยาวนานอยู่ดีๆจะให้มารู้ตัวอยู่ทุกขณะนั้นมันก็ยากอยู่นะคุณมันอาจจะไปถึงเราไปอยู่ตรงที่เรากินยาไปแล้วมันสะสมไงมันสะสมไงกำลังบอกว่าลู่มันไปอย่างนั้นมันมีอุปนิสัยตามทรงพักค่ะค่ะทีนี้ถ้าเราเริ่มรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวไม่ว่าจะเขียนหน้าทาปากกินข้าวรู้เนื้อรู้ตัวเข้าใจคำว่ารู้เนื้อรู้ตัวไหมมนุษย์ปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวแล้วยิ่งมีตัวแปรแอคเซสซอรี่ที่แบบมันทำให้เราไปอยู่กับอะไรก็ไม่รู้มันก็สะสมความอะไรคะคือความไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนาะไปรู้เรื่องคนอื่นไงไปรู้เรื่องชาวบ้านเข้าใจไหมเวลามันเยอะแต่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็เลยเอาไปรู้เรื่องชาวบ้านมันก็เลยกลายเป็นคนที่เสพสิ่งหนึ่งซึ่งตัวเองก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเสพสิ่งที่มันไม่ได้เป็นสาระถ้าอย่างนั้นขออนุญาตคุณแม่จะลองเตือนท่านผู้ชมทุก5นาทีว่าท่านยังรู้ตัวอยู่หรือเปล่าโอเคไหมคะเดี๋ยวดิฉันจะดูเวลาแล้วค่อยๆเตือนคุยไปเรื่อยๆคือขอให้การฟังเนี่ยรู้ตัวงั้นสมมุติตอนนี้นั่งอยู่เฉยๆกำลังฟังคุณแม่หรือจะนอนอยู่ที่บ้านดูอะไรฮะ Facebook เสถียรธรรมสถานจะรู้ตัวยังไงฮะก็นอนฟังอยู่อะค่ะแค่อุพูดเนี่ยคุณแม่กลับไปที่ลมหายใจเลยเพราะคุณแม่ไม่ได้พูดแล้วตอนที่คุณแม่พูดคุณแม่จะอยู่กับคำพูดเนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อกี้อุพูดคุณแม่อยู่กับลมหายใจแต่หูฟังจิตรับรู้ตอนที่คุณแม่พูดคุณก็ฟังอย่างนั้นน่ะคุณกลับไปที่ลมหายใจเสียงไปกระทบหูคุณรู้สึกที่ใจคุณกลับไปรับรู้ที่ใจคุณฟังด้วยหัวใจนี่ไงโอ้โหจะเป็นการฟังที่สลับซับซ้อนมากเสียงกระทบหูกลับไปรู้สึกที่ใจต
อนนี้คุณเป็นไงฮะปฏิกิริยาในใจจิตกายของคุณเป็นเช่นไรคุณเข้าใจหรือไม่เข้าใจล่ะถ้าคุณโฟกัสเนี่ยคุณตอบคุณแม่สิเข้าใจมากขึ้นจริงไหมจริงไหมดีกว่าได้ยินแค่หูแต่ไม่รู้ที่ใจก็คนที่ทำร้ายตัวเองเนี่ยมันไปเอาเรื่องกับสิ่งที่ได้ยินแต่มันไม่รู้ที่ใจไงคำว่ารู้ที่ใจคืออะไรคะรู้อารมณ์ที่สะท้อนขึ้นมาจากสิ่งที่ได้ยินเหรอคะจิตมีหน้าที่รับรู้ความรู้สึกอ๋อแล้วก็มีแค่3ความรู้สึกเองพอใจมันก็ฟูอ่ะหน้ามันก็แดงฟูเลยเคมีอย่างนึงพอมันไม่พอใจมันก็แฟบลมหายใจก็ตื้นคิ้วก็ขมวดเนี่ยมันก็มีเนี่ยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพอใจหรือไม่พอใจลังเลพวกเนี้ยฟุ้งซ่านสับสนมีแค่เนี้ยค่ะคุณก็สนุกก็ติ๊กสนุกไปเลยอะพอใจไม่พอใจงงงงเนี้ยคือเฉยเฉยไม่แน่ใจถ้าตอนนี้ฟังแล้วแบบงงงงแล้วเรารู้ว่าเรางงงแค่นี้พอแล้วหรอคะก็ดึงลมหายใจเข้าไปสิเครื่องมือของเราคือลมหายใจไงเวลาจะตายเนี่ยมันสำคัญตอนคืนลมหายใจอะดึงลมหายใจเข้าไปให้ลึกเลยและลองรู้ตัวว่าลมมันกำลังปรุงแต่งร่างกายของเราถ้าลมหายใจอ่อนโยนร่างกายเราผ่อนคลายยิ้มได้ง่ายขึ้นผมขอโทษนะคุณแม่เดินทางมาตั้งแต่ตีห้าเมื่อวานนู่นนะจนถึงเดี๋ยวนี้นะคุณแม่ทำอย่างนี้แหละไม่งั้นคุณแม่ประคองชีวิตไม่ได้นะมันสั่งหลับสั่งตื่นตื่นแล้วทำอะไรได้เลยนะจิตที่ฝึกเนี่ยทำไม่ได้นะอูเดินเข้าไปในอัจฉริยะเนี่ยแดดก็ร้อนมากแล้วไข้ขึ้นปากแดงเนี่ยไม่ใช่เพราะอย่างอื่นเลยเพราะพิษไข้มาเนี่ยถ้าได้น้ำย่านามันจะช่วยคุณแม่เขาไม่รู้แต่คุณแม่รู้คุณแม่ก็จะบอกเป็นระยะเลยถ้าได้น้ำย่านามามันจะดับร้อนในตัวคุณแม่คือการแก้ปัญหาเราไม่หนีเลยเราจะไม่โทษเลยไหมเราต้องทำงานเยอะอย่างนี้ไม่เลยลูกแต่เราจะล่าเริงแล้วเข้าใจมันทีละเรื่องทีละเรื่องเราจะไม่ซึมเศร้าอ่ะคีย์เวิร์ดคืออยู่กับปัจจุบันอย่างคนที่แก้ปัญหาเป็นค่ะและวิธีอยู่กับปัจจุบันใช้ลมหายใจใช้ลมหายใจใช้การรู้ตัวนะคะคือลมหายใจเป็นปัจจุบันนะโอหายใจเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วนะใช่ป่ะเนี่ยหายใจเนี่ยเป็นปัจจุบันเราจะมีปัจจุบันขณะเมื่อเราหายใจเข้าเนี่ยหายใจออกเนี่ยไอ้ที่พ่นเข้าพ่นออกเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วนะไอ้ข้างหน้าก็ไม่แน่น่าจะตายก่อนจริงไหมแล้วทำไมคุณไม่ให้ความสำคัญกับลมหายใจในปัจจุบันล่ะคุณเริ่มเห็นตัวเองแล้วนะทำไม่อย่างนั้นคุณเรียนรู้อะไรคุณก็เอาไปใช้ไม่ได้หรอกเพราะคุณไม่ได้ลงมือปฏิบัติฟังแบบนี้ดิฉันแทบจะบอกได้เลยนะคะว่า7ล้านคนของกระทรวงสาธารณสุขที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยจะต้องฝึกรู้ตัวและอยู่กับลมหายใจให้ถี่ที่สุดเท่าที่จะทำได้กูพูดต่อหน่อยได้ไหมกระทรวงเขาจะได้ดีใจว่า Mindfulness Hospital ทำมาเรื่องนี้เลยแล้วเขาจะต้องมาถอดองค์ความรู้ค่ะว่าไม่ใช่แค่อ่านหนังสือบอก How to มันจัดสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยค่ะเพื่อหายใจให้เป็นจะได้ไม่ตายทั้งเป็นอ๋อหนูกำลังเปรียบเทียบธรรมะนะคะว่าเวลาที่เราล่องลอยเหมือนเราแบบอ่อนแอแล้วไม่โอเคแล้วไม่รู้ละเราไม่สามารถย้อนกลับเข้ามาที่ใจเราแล้วเรียนรู้คือไม่สามารถโยนิโสมนสิการได้ฉะนั้นเครื่องมือที่เราต้องการคือสิ่งอื่นที่จะเป็นกัลยาณมิตรใช่ไหมคะสำคัญมากชุมชนสำคัญมากคุณแม่เล่าเรื่องชุมชนนิดหนึ่งคุณแม่ไปสวดมนต์ในถ้ำที่ออโรราเชื่อไหมคะว่าเสียงคุณแม่มันออกมานอกถ้ำมันทำให้คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเดินเข้าไปหาคุณแม่มันอยู่ที่ว่าเราจะครบเสียงไหนเราจะคบเสียงไหนเช่นเสียงที่พูดแล้วมันเป็นปิยวาจาถ้าเราอยากคบคนกลุ่มนี้เราก็ต้องเป็นอย่างนั้นกับเสียงที่พูดแล้วมันมีแต่คิดไม่ดีเพ่งโทษอคติถ้าคุณอยู่กับคนเหล่านี้คุณจะไปด้วยโอ้โหดิฉันอินมากเลยอะเก็ตค่ะเก็ตอินมากเลยค่ะคุณแม่ขอน้ำย่านางคุณแม่ขอน้ำย่านางไม่เขาไม่รู้เพราะคุณแม่ลงจากเครื่องก็ทำงานเลยเขาไม่รู้ว่าคุณแม่มีไข้ค่ะก็ต้องบอกว่าเราไม่สามารถปฏิเสธว่าจะต้องมีทุกอย่างถูกต้องตามใจคุณแม่พูดเรื่องเสียงอันนี้โดนนะคะเราลืมตามมาอาจจะมีทั้งคนที่พูดดีกับเราอาจจะมีทั้งคนที่ว่าเราอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันชัดมากเลยนะคะมีเรื่องปลากระเบนค่ะแล้วเราเข้าไปอยู่ในนั้นเพราะอนุรักษ์
ก็จะมีเสียงกลด่าเสียงกลด่าคือเขียนด่าถ้าเราอยู่กับสิ่งที่เขาด่ามันเป็นเหมือนคลื่นเนี่ยโอดิชั่นซึมเศร้าตายเลยนะคะขอโทษนะคะพลังของโลกตอนนี้มันเป็นพลังของความไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือภาษาการปฏิบัติก็เรียกว่าเป็นพลังของความหลงมากกว่าความรู้หลงอารมณ์ไอ้กลดาเนี่ยมันไปตามอารมณ์อุต้องเห็นใจเขานะต้องเห็นใจเขาคุณแม่เชื่อไหมคะมากขนาดไหนรู้ไหมคะอินบ็อกซ์มาแช่งให้หนูตาย3คืนติดกันแล้วค่ะคืออย่างนี้คือมันเป็นอารมณ์อุเราไม่เป็นเป้าเราอย่าเป็นเป้าธนูวิธีการนะอันนี้คุณแม่พูดจากสิ่งที่คุณแม่ตั้งใจที่จะช่วยนะค่ะคุณแม่เห็นคนที่มาปฏิบัติธรรมซึมเศร้ามากขึ้นคุณแม่ต้องเปลี่ยนการสอนเลยนะคุณแม่ยังเปลี่ยนเลยเพื่อที่จะทำให้พวกเธอเข้าใจมันง่ายขึ้นแทนที่คุณแม่จะพูดจากพระโอษฐ์ยากอย่างเช่นโยนิโสมนสิการเธอก็อาจจะฟังแค่โยนิโสมนสิการไม่รู้ละไม่ตีความละแต่ถ้าเผื่อเธอบอกว่าการคิดอย่างทะลุถ้าคุณแม่เปลี่ยนภาษาอย่างนี้เข้าใจไหมลูกคิดอย่างทะลุไปเลยไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีถ้าเข้าใจยักหน้าไม่เข้าใจทำหน้าตึงๆว่าจะได้อธิบายต่อพอเข้าใจไหมลูกเห็นไหมแค่เพียงคุณแม่ทำให้เธอมีความสุขที่ยิ้มได้หัวเราะได้เมื่อกี้เนี่ยคลื่นตัวเนี้ยเปลี่ยนเลยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวเราไปอยู่กับไอ้ความซึมกลด่าวิพากษ์วิจารณ์ถูกผิดตายอู้ก็ซึมอู้ก็ต้องถอยออยมาก่อนไม่ใช่ถอยหนีนะถอยออกมาหายใจลึกๆกายอยู่นี่ใจรู้ตื่นและเบิกบานเป็นวินัยของเรารู้ตื่นและเบิกบานในทุกลมหายใจเข้าที่อาบลดร่างกายของเราอย่างอ่อนโยนพอหายใจออกร่างกายมันผ่อนคลายลูกมันคืนลมหายใจออกมันยกโหนกแก้มได้ง่ายขึ้นมันมีความสุขที่จะทำให้ใครสักคนเป็นสุขได้ง่ายขึ้นและคนที่มีความสุขที่จะรับใช้ใครสักคนให้เป็นสุขและยิ่งคนในบ้านของเราเนี่ยครอบครัวเราจะเริ่มเป็นคนที่มีสารสุขหลังนะไม่ใช่สารทุกข์หลังไม่ต้องมาวัดไม่ต้องมาปฏิบัติที่อื่นทำบ้านนั่นแหละให้มันดีขึ้นอันเนี้ยค่ะอันนี้ยุติเลยนะบ้านจะไม่ที่ไม่เป็นที่ที่ตายของคนที่เรารักไม่งั้นเราตื่นขึ้นมาเราก็ไม่อยากเจอหน้าอีนี่ไม่อยากพูดกับอีนั่นไม่อยากกินข้าวกูไม่สนมึงแล้วกูก็อยู่กับโทรศัพท์อย่างนี้มันตายอยู่แล้วละลูกเพียงแต่มันยังไม่ได้อยู่ในโรงศพเดี๋ยวนี้โลกคือโลงศพไปแล้วมนุษย์มันเป็นแต่ซากศพแล้วมันไม่ได้น่าเอนจอยใช่ไหมลูกคุณแม่พูดแบบนี้หนูนึกถึงตัวเองตอนที่เข้าไปตอบคอมเมนต์ในFacebook เพราะว่าคนลุมด่าทีละ300อะค่ะพอเราอ่านปุ๊บจิตตกสักพักเริ่มปุ๊บเริ่มโกรธถ้าคุณแม่พูดว่าให้ดูใจตัวเองดิฉันหายใจเข้ามึงตายหายใจออกกูโกรธมึงเนี่ยค่ะจริงๆมันจะเห็นความคลายคืนของความโกรธความโกรธจะก่อตัวใหญ่ไปกว่าความรู้สึกคือเป็นอัตตาของฉันไม่ได้ของอุเนี่ยพอมันโกรธเสร็จมันด่าฉันนี่หว่าเนี่ยอัตตามันมาแล้วตัวตนตันมาถ้าอย่างนี้ก็พบชาติแห่งทุกข์เกิดแน่นอนทั้งคำมันเกิดค่ะหนูไม่ใช่นางฟ้าหนูยังโกรธหนูยังอัตตาอยู่ค่ะก็ต้องหายใจเข้ารู้ว่าโกรธหายใจออกความโกรธสงบระงับให้ได้แค่นี้ไม่ใช่หายใจเข้าโกรธหายใจออกเดี๋ยวเธอมึงอันนี้มันก็พยาบาทเอาคืออย่างนี้ก็อันนี้มันก็แบบมันก็ไม่ได้ปฏิบัติน่ะคุณแม่อยากพูดการปฏิบัติเป็นประมาณนี้เลยนะไม่น่าหลับตาคือเรื่องจริงๆเลยอ่ะเราจะได้ไม่ต้องเสียงบประมาณไปซื้อยากินเยอะอ่ะแต่เรียนคุณแม่ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็ยังเดี๋ยวเธอมึงอยู่นะคะแต่พอครั้งที่สองที่สามเราจะเห็นว่าไอ้เดี๋ยวเธอมึงเนี่ยมันเบาลงจนกระทั่งมันสงบลงดิฉันสารภาพว่าไม่ได้เก่งขนาดที่ว่าไม่เกิดหรือเกิดแล้วลมหายใจเดียวดับไม่ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีแต่ไม่ได้ติดเป็นวันๆจนซึมเศร้านะคะคืออย่างนี้นะคุณแม่อยากจะบอกว่าชีวิตมีขนาดเดียวเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้คุณแม่ลงรถปุ๊บคุณแม่ก็บอกกับทีมเลยว่าคุณแม่จะต้องไปให้ถึงรายการให้ทันแล้วคุณแม่ก็จะดูระหว่างทางดูนะคะ1
ข้าไปกราบพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้วเดินจากห้องพระบรมสารีริกธาตุเข้าห้องน้ำถูฟันก่อนเพราะว่ามันตีห้าถึงมันถึงนึกเวลาแล้วกันนะตีห้าของหนึ่งวันนู้นมาถึงตีห้าของอีกหนึ่งวันนี้เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะลงรายละเอียดแต่เป็นการลงรายละเอียดที่ไม่มีอารมณ์มันถึงเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาไม่มีความหงุดหงิดไม่มีแล้วก็ต้องสื่อสารกับคนข้างๆว่าเดินไปแล้วนะยืนให้กราบไม่ได้คือถ้าคนสังเกตเห็นว่าทุกอย่างจะเร็วนะลูกแล้วเข้าถึงเป้าตลอดเวลาทีนี้คนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ได้ทำอย่างนี้ในรายละเอียดไงปล่อยความไม่สำเร็จห่างตัวเองไปเรื่อยๆคำว่าสำเร็จของคุณแม่แค่สำเร็จเรื่องเล็กๆน้อยๆหรอคะโถชีวิตมันคือเรื่องเล็กๆน้อยๆอุ๊ยนี่คีย์เวิร์ดเลยอะถ้าเราคิดว่าเราไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเล็กๆน้อยๆคุณจงสำเร็จเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นอะไรคะเช่นแปรงฟันแล้วรู้ว่าแปรงฟันแค่นี้ก็สำเร็จแล้วใช่ไหมคะเหงือกก็ไม่เลือดไหลแล้วอะก็ใช่ไหมล่ะโอ้แล้วเราไปยุ่งกับอนาคตมึงจะไม่ทันแล้วพอเจ็บเสร็จเอาวางแปรงด้วยความโกรธเนี่ยนั่นโลกอะตายอยู่แล้วอะแล้วคุณไม่แคร์เลยคุณตายอยู่แล้วอะโอ้ยหนูชอบอะคุณแม่หนูชอบคุณทุกคนประสบความสำเร็จได้แต่คุณต้องเริ่มจากมองให้เห็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆแค่คุณรู้ตัวรู้ทันใจคุณนั่นน่ะคุณซักเซสแล้วคุณสำเร็จแล้วอะขอโทษนะสารทุกข์หลังไม่ได้เลยสารทุกข์หลังไม่ได้เลยแล้วเราจะเห็นอะไรรู้ไหมคะเราจะเห็นศรัทธาต่อตัวเราเองที่มันมีความเพียรในสิ่งที่เรารักมีคนถามคุณแม่ว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงลุกขึ้นมาทำงานมันก็น่าเหนื่อยเนาะแต่ทำไมแล้วท่านชุคุณอาจารย์ก็พูดประโยคนึงที่สนามบินเลยนะที่สนามบินที่อลังกาบาดนะโอ้เป็นอย่างนี้เนาะคนที่เขามีหัวใจที่จะรับใช้เนี่ยเขาจะล่าเริงนะเป็นคนอื่นเนี่ยมันหนีไปอยู่คนเดียวแล้วนะคือนึกออกไหมฮะคือคนที่ต้องการให้มีคนรับใช้มันมากกว่าคนที่คิดจะรับใช้ไงที่คุณแม่ก็กำลังจะเปลี่ยนไอ้เมสเซจอันนี้ใหม่ว่าเธอจงมามีความร่าเริงในการที่จะช่วยตัวเองพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเพ่นกันเถอะอานาปานสติมีเป้าหมายว่าพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นโอเคไหมลูกไม่ใช่มาแล้วตัวเองก็ยังเนี่ยตายอย่างเงี้ยทำไมอ่ะคาดหวังไว้อ่ะต้องได้สิแล้วคุณก็เตรียมผิดหวังเหอะพวกคุณไม่มีวินัยค่ะมาเสถียรคาดหวังว่าเสถียรจะต้องมีงี้ๆมาบวชก็คาดหวังคนในเสถียรจะต้องเป็นงี้ๆผิดหวังแน่นอนแต่ถ้าบอกว่ามาเพื่อขัดเกลาตัวเองไม่ว่าในเสถียรจะเป็นอะไรสิ่งนั้นจะเป็นครูที่ทำให้เรารู้ตื่นและเบิกบานนี่คือทีมเวิร์คคุณแม่เลยนะเสถียรนี่มีทุกเรื่องมีทุกเรื่องหงุดหงิดได้ทั้งนั้นแหละน้ำเสิร์ฟไม่ทันโอ้โหทำไมถึงไม่เข้าใจคุณแม่ส่งรายละเอียดทุกแทบจะเรียกว่าทุก5นาทีว่าถึงตรงนี้แล้วทุกอย่างยังไม่ทันน่าหงุดหงิดไหมคะอืมค่ะแต่หงุดหงิดไม่ได้ถ้าหงุดหงิดตกทางเราต้องไม่หลงทางไม่หลงอารมณ์แล้วต้องอยู่บนทางเพราะเป้าหมายของเราคือพ้นทุกเนี่ยเพราะคุณแม่ชัดเธอก็ต้องมาฝึกอานาปานสติแบบรู้ว่าอะไรคือหนทางและอะไรคือเป้าหมายคุณแม่เปลี่ยนการสอนเลยนะไม่มาสอนนั่งหลับตาแล้วยังออกไปโง่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวยังมีอคติแล้วเพ่งโทษหงุดหงิดคนอื่นไม่เป็นดังใจฉันดีแล้วฉันปฏิบัติดีแล้วแกเนี่ยไม่ดีฉันเลยต้องตกนรกเพราะแกอีนี่บ้าแล้วมันจะตายกันไปแบบตายแบบเป็นสังเขาไปเป็นสัมภเวสีร่องรอยเลยนะไม่มีเครื่องอยู่ท่านคะท่านคะคำว่าโง่เหมือนเดิมของคุณแม่แปลว่าอะไรคะก็เราเคยเดินท่านจ้อยอ่ะท่านจ้อยอ่ะไม่ค่ะบางคนไม่เข้าใจภาษาธรรมคุณแม่คะช่วยอธิบายคำว่าโง่เหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนนะคุณแม่เล่าถึงท่านจ้อยนิดนึงคือตั้งใจอยากพูดถึงท่านท่านก็นำธรรมญาตาเยาวชนของคุณแม่เดิน720กิโลพอเด็กเดิน720กิโลวันละ20 30กิโลจากสวนโมกมาเสถียรแล้วพอมันแบกธรรมโคตรมาข้างหลังแล้วมันก็720กิโลที่ไม่ง่อเหมือนเดิมโอ้โหคุณแม่ซื้อคำนี้มันเลยคือมันไม่มีความรู้สึกว่ามันทำไม่ได้แต่มันไม่หลงตัวโง่เนี่ยหลงตัวก็โง่อวิชชาแปลว่าโง่โง่โ
โง่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 และโง่คืออวดตัวทำคือมันมีวิธีการที่จะเป็นอวิชชาเยอะแยะไปหมดรู้มากรู้ผิดสารแนไปรู้เรื่องคนอื่นเขาเห็นไหมฮะค่ะมี Facebook กูรู้เรื่องของอื่นหมดไม่เคยรู้เรื่องของหายใจตัวเองเลยทีนี้ก็อวิชชาท่านใช้ภาษาวัยรุ่นว่าสารแนไปรู้เรื่องคนอื่นเขานะคะแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราอะตายผ่อนส่งกูตายแล้วคุณเลิกเล่นโซเชียลแล้วคะเล่นโซเชียลเมาส์ข่าวดาราอยากรู้เรื่องชาวบ้านเขาอันนี้โง่เลยนะคะไร้สาระที่สุดแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่ขายเรื่องเหล่านี้ได้แพงที่สุดแสดงว่าสติปัญญาของสังคมไทยอ่อนแอค่ะต้องจับมานั่งสมาธิกันทั้งประเทศเหรอคะคงจะต้องกลับมาบอกว่าชาวพุทธมีหน้าที่อย่างเดียวคือรู้เท่าทันอารมณ์ตื่นจากอวิชชาได้เมื่อไหร่เบิกบานเพราะความทุกข์ตามมาไม่ถึงคุณจึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะเอาละค่ะใครที่อยากจะถามหรืออยากให้คุณแม่แนะนำอะไรนะคะส่งคำถามเข้ามาไม่ว่าจะอยู่ในคอมเมนต์ของ Facebook ใน YouTube หรือจะ Inbox เข้ามานะคะเดี๋ยวทีมงานจะเริ่มทยอยส่งคำถามให้คุณแม่ได้อธิบายได้ตอบหรือจะแชร์อะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเริ่มมีคนเขียนเข้ามาว่าได้ทดลองทำแล้วดีขึ้นนู่นนี่นั่นอนุโมทนากันไปรวมทั้งดึงคีย์เวิร์ดที่คุณแม่พูดมาสะท้อนให้ฟังคืออย่างนี้อุคุณแม่คิดว่าเราตอบไม่หมดในกรณีที่เราเห็นการฆ่าตัวตายเยอะนะคะมันยิ่งซ้ำนะถ้าพูดไม่เคลียร์เนี่ยจะทำให้เกิดการเรียนแบบซ้ำไม่เอาอันนี้คุณแม่เล็มเลยใจคุณแม่นะแต่คุณแม่ตั้งใจเลยว่าคุณแม่จะสอนเรื่องการอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยดูสิทุกคนยิ้มเลยทุกคนต้องการใช่ไหมลูกทุกคนไม่ต้องการข้อมูลหรอกทำไมมันตายพ่อแม่มันไม่ดียังไงจริงป่ะแค่ตัวเราก็จะตายอยู่แล้วไม่รู้เรื่องแต่เราบอกว่าเราจะอยู่ในสโคปของเรามี24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมไม่ตายทั้งเป็นต้องหายใจยังไงเจ้าคะหายใจเป็นแล้วไม่ตายทั้งเป็นต้องทำยังไงตรวจสอบตัวเองประเมินตัวเองยังไงคะสังคมของเราคือเราอยู่กับใครเราอยู่กับน้องเรามีความสุขมากขึ้นเราอยู่กับพ่อแม่เราดูแลกันและกันได้มากขึ้นทั้งที่ความตายเดินเข้ามาถึงเราแต่เราไม่กลัวตายเลยอย่างเงี้ยค่ะที่คุณแม่จะสอนแล้วท่านจะสอนไหมคะว่าจะสังเกตสัญญาณที่เขาส่งมาไหมคะเห็นค่ะยกตัวอย่างเช่นขอหน่อยค่ะสมมุติว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาวันนี้เราไม่อยากสบตาใครกรุณาไปยืนหน้ากระจกสบตาตัวเองก่อนไม่อยากยิ้มให้ใครยิ้มให้ตัวเองก่อนแค่นี้นะแค่นี้นะและยังไม่ต้องรีบไปไหนชีวิตเรื่องเล็กๆแค่นี้แปรงฟันให้สะอาดกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานยิ้มไปด้วยก็ได้ไม่มีใครว่าบ้าหรอกปากดูทุกอย่างเลยจนถี่ถ้วนว่าพอใจแล้วแปรงฟันเป็นความสำเร็จของเราฟันสะอาดพอใจแล้วไอ้ที่มันมีปัญหาอะไรก็แก้ไปทีละเรื่องวันนี้จะดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งรู้ว่าน้ำที่ดื่มเข้าไปมีประโยชน์อะไรไม่ใช่ดื่มน้ำเพราะต้องกินน้ำอย่างนี้เข้าใจไหมอย่างคุณแม่ดื่มน้ำย่านางคุณแม่รู้เลยว่ามันจะดับไข้คุณแม่แล้วคุณแม่ก็รู้เลยว่าวันนี้คุณแม่ต้องเตรียมตัวอย่างงี้งี้เพราะอะไรเพราะงานมันเข้ามาอย่างงี้งี้ถ้าเราไม่เห็นความสำเร็จเราจะเบื่องานแล้วเราจะบอกเลยว่าไม่ทำแล้วอีเนี้ยส่งสัญญาณว่าจะซึมเศร้าเห็นไหมลูกวันนี้เธอก็ลองสะกดรอยตามคุณแม่สิเธอจะไม่เห็นคุณแม่ซึมเศร้าแล้วงานคุณแม่มากกว่าเธอเยอะไม่ใช่หมายความว่าคุณแม่เก่งกับเธอแต่คุณแม่อยู่ในลู่ที่ถูกต้องเขาเรียกว่าหนทางที่ถูกต้องคุณแม่ไม่หลงทางแล้วถ้าทำอย่างนี้อุ้ถึงอุ้จะไม่ซึมคือคุณแม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงคุณแม่ก็สังเกตว่าหนึ่งเราไม่มีความสุขกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยส่งสัญญาณแล้วจริงไหมลูกใช่ค่ะใช่อุ้ยดิฉันก็ลืมนะว่าจะเตือนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุก5นาทีตอนนี้คุณรู้ตัวไหมคะพอเตือนปุ๊บเฮ้ยไม่รู้นี่ว่ะเตือนปุ๊บรู้เลยอย่างเงี้ยค่ะมีระฆังไว้ก็ได้จริงใช้โทรศัพท์ที่เราชอบฟังเสียงด่าของคนอื่นน่ะใส่ไป แล้วก็หายใจให้เหมือนระฆังเลยยิ้มไม่มีใครว่าบ้าหรอกลูกคุณแม่จะลองเทคคอร์สสัก15วันรับรองได้เลยว่าคนเราเนี้ยไอ้ที่ซึมๆเนี่ยจะเป็นคนพูดเอง
เอาละค่ะงั้นขอเข้าสู่ช่วงที่เราจะได้ตอบคำถามกันแบบตรงๆกันเลยนะคะเข้าสู่ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีคำถามแรกถ้าต้องอยู่กับคนที่ชอบพูดส่อเสียดควรพูดกับเขาอย่างไรคะก็รู้ว่าคนที่ส่อเสียดเนี่ยเป็นคนที่มีความเจ็บช้ำน้ำใจลึกๆเราเข้าใจความเจ็บปวดของเขาลึกๆไม่ต้องโต้ตอบเหมือนลมพัดพึ่งจบไม่ต้องนี่เจ็บเนี่ยดูก็คือรู้ว่าเขาก็พูดได้เท่านี้แหละเพราะว่าเขาทุกข์เขาควรจะได้ระบายค่ะเราไม่เป็นเป้าธนูแล้วสิ่งที่เรารู้สึกได้เลยว่าเรากรุณาเข้ามากขึ้นนี่คือคุณธรรมของเรากรุณาคือการให้อภัยคือคุณธรรมของเราเห็นอะไรเลวทรามเนี่ยเราต้องมีกรุณาคือให้อภัยแล้วเราอย่าเป็นด้วยอย่าเรียนแบบที่มันส่อมากูเสียดไปอย่างนี้ไม่เอาแล้วถ้ามันส่อมากูเสียดไปนี่แปลว่าเราเป็นยังไงคะก็พอกันแล้วถ้ามันยังเป็นนางฟ้าไม่ได้อะคะคุณแม่มันยังอยากจะเสียดต่อเงี้ยค่ะไม่เป็นนางฟ้าเลยคุณแม่ให้เป็นพระอรหันต์เลยคนที่กระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกเนี่ยสุปฏิปันโนเบื้องต่ำเลยเป้าของคุณคือไม่มีความลับเลยคุณรู้ตัวจนไม่มีความลับคุณเข้าถึงนิพพานได้แน่นอนท่านขาถ้ายังทำอย่างที่ท่านพูดไม่ได้สเต็ปของการพัฒนาตรงนี้ทำยังไงต่อคะอุ๊เมื่อกี้เนี่ยตอนที่มีจิงเกิลเข้าช่วงอ่ะอุ๊รู้ไหมว่าคุณแม่เนี่ยยืดตัวขึ้นหายใจเข้าลึกแล้วคุณแม่ยิ้มให้กับตัวเองเพราะชีวิตมันเหนื่อยมากไงมันนั่งอยู่บนเครื่องสองเที่ยวอ่ะขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยจากอลังกาบาดมาบุมไบจากบุมไบแล้วต้องขึ้นเครื่องเที่ยงตีหนึ่งอ่ะนอนอยู่ที่สนามบินอ่ะที่ไหนคะมุมไบอ๋อมุมไบมุมไบแบงคอกเหรอคะตื่นตีห้าออกไปถ้ำออโรรามาขึ้นเครื่อง5โมงเย็นจากอลังกาบาดมามุมไบต้องอยู่มุมไบจนถึงตีหนึ่งคือไม่ได้อยู่ในโรงแรมฮะอยู่ที่สนามบินแล้วก็มาเนี้ย แล้วเธอคิดสิพอรายการเข้ามาเนี่ยน้ำไม่ได้กินเธอก็เห็นคุณแม่ขอเลยมะจบคือสื่อสารว่าต้องการแล้วเมื่อกี้พอจังหวะจิตเดียวเองของรายการคุณแม่ก็ยืดตัวขึ้นแล้วหายใจคุณแม่ยังต้องทำเลยเห็นไหมเธอทำแล้วเห็นไหมนี่ไงดีขึ้นเปล่าล่ะยืดตัวขึ้นหายใจให้ลึกยกหนอกแก้มชีวิตมีค่าใช่ไหมลูกแล้วมันจะซึมไหมอ่ะมันก็ไม่ซึมอ่ะเพราะมันไม่สะสมไงมันไม่สะสมไงเข้าใจแล้วค่ะกลับไปคำตอบต้นรายการหายใจเข้า รู้ตัวทุกขณะเท่าที่จะระลึกได้ให้ถี่ที่สุดใช่ไหมคะโอ้เวลาคนฆ่าตัวตายอ่ะมันไม่มีลมหายใจไงหรือท่านจ้อยตายไปแล้วก็ไม่มีลมหายใจไงรอให้สภาพมันหมดลมหายใจตอนท่านจ้อยตายคุณแม่สวดมนต์อยู่นั่นนะโอ้โหเขาอัดเสียงเทปคุณแม่นะคุณแม่ตั้งใจอย่างเดียวขอให้ท่านได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่าปรุงแต่งยังมีอวิชชาขอให้ท่านไปอย่างแลนดิ้งอย่างงามที่สุดนะมะเพื่อนกันอะจะส่งลมหายใจของเพื่อนอีกคนหนึ่งอะคุณแม่เนี่ยปฏิบัติเลยในถ้ำสำหรับท่านผู้ชมที่จะได้ตามทันว่าคุณแม่พูดถึงอะไรพระคุณเจ้ารูปหนึ่งที่สวนโมกนะคะก็หลายคนรู้จักว่าท่านชื่อท่านจ้อยนะคะท่านก็เป็นพระที่เมตตามากแล้วเคยมาช่วยให้ความรู้กับทางเสถียรธรรมสถานโดยเฉพาะโครงการธรรมโคธรรมยาตราท่านสิ้นไปเมื่อวานนี้แต่ว่าจังหวะที่ท่านจะสิ้นเนี่ยท่านป่วยเป็นมะเร็งและนอนที่ศิริราชเป็นการเตรียมตัวตายมาล่วงหน้าแล้วช่วงสุดท้าย1ชั่วโมงสุดท้ายก็มีพระอาจารย์โพซึ่งเป็นพระที่ท่านเคารพนับถือเนี่ยเข้าไปลาให้สติแล้วให้ท่านอยู่กับกรรมฐานจนลมหายใจดับไปค่ะถ้าเราไม่เคยมีกัลยาณมิตรอย่างนี้หนูต้องให้สติตัวเองนะเราก็ไม่ได้มีบุญที่จะมีคนมีบุญมาอยู่ใกล้เราเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเลยว่าลมหายใจเนี้ยคือชีวิตลมหายใจหน้าอาจจะไม่มีชีวิตเพราะหายใจให้เป็นตั้งแต่ลมหายใจนี้โปรดหายใจอย่างมีความสุขที่ได้หายใจถ้าเป็นลมหายใจสุดท้ายคุณก็ได้ถึงความสุขแล้ว
คุณจะหายใจอยู่กับความสับสนลังเลไม่แน่ใจเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นวันที่คุณแม่หายใจในช่วงเวลาที่ทราบข่าวว่าท่านจ้อยกำลังจะจากไปเนี่ยคุณแม่รู้จักท่านดีเพราะท่านเป็นพระอุปถากหลวงพ่อพุทธทาสแล้วเราคุยกันหลังจากที่หลวงพ่อพุทธทาสคืนลมหายใจเราเชื่อว่าถ้าอาจารย์ไปอย่างมีอานาปานสติภาวนาเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่เคยแบกศพท่านอาจารย์พุทธทาสขึ้นเขาพุทธทองกำลังจะไปหน้าที่ของคุณแม่ในฐานะของเพื่อนหรือกัลยาณมิตรคุณแม่หายใจไปกับท่านเลยแล้วตั้งสัจจะว่าถ้าเรายังหายใจอยู่เราจะหายใจเพื่อความสงบเย็นและเป็นประโยชน์เรามีสัจจะกันโดยไม่ต้องสื่อสารเลยเพราะตอนที่ท่านป่วยท่านเป็นมะเร็งหลังคุณแม่นะยมพี่จะเรียกคุณแม่จะเรียกแบบนี้อาตมาเป็นที่เม็ดเลือดขอให้แบบระลึกถึงพระอริยธาราบอกด้วยนะว่าเราจะสู้ไปด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะมีความอาจหาญในการเผชิญกับความจริงได้เพราะเรามีประสบการณ์ของการเห็นความตายที่กล้าคืนไม่ฝืนไหวนั้นคนที่ทำร้ายตัวเองโดยอยู่อย่างไม่รู้ว่าตัวเองกำลังตายทั้งเป็นเนี่ยช่วยได้ต้องช่วยให้เร็วและอย่าให้ไปถึงจุดจบของชีวิตที่ทำร้ายตัวเองไม่พูดเรื่องบุญบาปเพราะแค่อยู่อย่างขอโทษนะไม่มีความสุขนี่มันก็ไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แล้วไงต้องเปลี่ยนใหม่แล้วเยียวยากันช่วยกันโดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่ใกล้กันเราเตือนกันได้แสดงว่าเรามีกัลยาณมิตรเราต้องกล้าเตือนว่าเอ้ยนี่คิดซับซากไปป่ะเนี่ยอย่ากลัวอย่าทำตัวเองเหมือนใครแตะไม่ได้เหมือนมีน้ำหนองที่แตะแล้วเจ็บไม่ได้โอ้ขอบคุณที่เตือนหาคนผ่าตัดให้ได้เร็วแล้วสุดท้ายเราอาจจะเห็นว่าแผลเป็นมันยังมีอยู่แต่มันไม่เจ็บแล้วรักษาต่อไปอย่างนี้เข้าใจไหมลูกไม่ใช่เอาแผลของตัวเองเป็นตัวเรียกร้องความสนใจไปเรื่อยๆแล้วพอคนไม่สนใจก็ผิดหวังน่ะอันนี้ตายแน่นอนอันนี้ต้องรู้ทันใจเรานะคะว่าบางทีมันมีความซับซ้อนอยู่เยอะมากคำถามต่อไปจะทำอย่างไรให้รู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบได้เร็วและปล่อยวางมันได้เร็วคะคุณจะรู้ทันก็ต่อเมื่อคุณต้องมีสติมั่นคงแบบดีดได้เลยสั่งได้อะคือสรุปแล้วก็คือสติเนี่ยเจริญให้มากดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยเป็นธรรมะที่ไม่เสื่อมเพราะฉะนั้นคุณจะทำได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องทำทุกขณะที่รู้ตัวกลับมาทำรู้ตัวกลับมาทำจนมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นกระแสของเราเลยคือเราเป็นมนุษย์ที่รู้ตัวทั่วพร้อมทั้งลมหายใจเข้าและหายใจออกกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่เราจะเห็นเลยพลังของกายใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันสามารถดีดเรากระโจนข้ามสิ่งที่มันเป็นที่เราอาจจะบอกว่ามันเป็นปัญหาแต่จริงแล้วมันคืออะไรคะมันคือประสบการณ์ของการแก้ปัญหาที่มันเป็นสิ่งที่ลับคมของชีวิตเราจะกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาคมมากกับการแก้ปัญหาไม่หนีปัญหาคนที่ไม่ฆ่าตัวตายคือคนที่ไม่หนีปัญหาค่ะคำถามนะคะถามมายาวดิฉันขอสรุปสมมุติว่าเป็น A กับ B คือคนรักกันมีความสัมพันธ์กันแต่บอกว่ามันเหมือนมีกำแพงอะไรบางอย่างอะแล้วต่างคนก็ต่างแบบปฏิบัติทำให้เสียใจต่อกันและกันแบบนี้แก้ยังไงคะคนรักกันแต่ก็เหมือนคนสามีภรรยาอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนไม่เข้าใจแล้วมันเหมือนมีกำแพงอะค่ะคนนี้ก็พูดไม่ดีใส่คนนั้นก็พูดไม่ดีใส่ไอ้ใจก็อยากจะดีแต่สุดท้ายมันก็งุ้งงิ้งงุ้งงิ้งกันอยู่เนี่ยค่ะสมมติว่าเป็นแบบถึงอุกิจแล้วกันนะคุณแม่ว่าต้องไปวิเวกบ้างเพราะมันยากอ่ะมันถูกเขย่ากุก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 แล้วแบบเธอหยุดก่อนสิไม่หยุดอ่ะมันจะเขย่ากันอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันเบิร์นก็ไปอยู่ที่ไหนหายใจเล่นเกมลมหายใจที่ไหนก็ได้มาเสถียรก็ได้ไปชายทะเลไปที่ไหนก็ได้สัก24ชั่วโมงแล้วถามดูซิว่าเฮ้ยเราคิดถึงเขาแบบไม่ดีถี่ขึ้นหรือเปล่ามันจะน้อยลงแค่นี้มันจะน้อยลงไปดูสถิติการนึกถึงไม่ใช่พอเราไปอยู่ในที่ที่มันเป็นอโคจรนะมันจะยิ่งมันไม่ดีเห็นไหมคนอื่นก็เข้าข้างเราว่ามันไม่ดีจริงๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยอวิชชาค่ะแล้วท่านนี้บอกว่าตอนจบก็คือมีฝ่ายหนึ่งตัดสินใจทำร้ายตัวเองคำถามคือที่ฉันทำร้ายตัวเองเนี่ยเพราะเขาทำให้ฉันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่
ขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเขาไม่ทำร้ายเราได้ถ้าเราไม่หลงอารมณ์แต่อารมณ์ที่เราหลงต่างหากที่ทำร้ายเราเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นเราทุกข์เพราะอวิชชาในขณะนั้นที่เราหลงอารมณ์ก็ต้องให้กำลังใจนะคะแต่ว่ามันคือคำตอบและทางออกจริงๆคุณแม่ว่าเว้นบรรทัดบ้างไม่ต้องไปเอาชนะเอาแพ้เว้นวรรคบ้างอะไปอยู่ที่ไหนแล้วนิ่งๆก็หลายคนก็มาที่นี่นะแล้วสัก 2-3 วันนะคุณแม่เห็นตาเขาเปลี่ยนแล้วก็ค่อยคุยคือไม่ซ้ำเติมอะต้องไปอยู่ในสังคมที่ให้โอกาสค่ะอย่าซ้ำเติมคำถามต่อไปเราจำเป็นต้องอยู่แบบครอบครัวค่ะหมดรักสามีแต่ว่าต้องทำหน้าที่แม่สามีก็เป็นคนที่ไม่ยอม เป็นคนที่มีเมียมากมายจะทำอย่างไรให้อยู่แบบเป็นสุขเพื่อลูกได้คะคุณแม่ไม่อยากให้เราอ้างเด็กมันเป็นสุขไม่ได้หรอกความรักมันไม่มีความซื่อสัตย์เนี่ยสุขไม่ได้แล้วผู้หญิงที่ต้องอดทนอะไรเพื่อใครบางคนมันก็จะระเบิดนะมันจะเหมือนน้ำกดน่ะที่กัดตัวเองอยู่อย่าเลยทำภาชนะที่ความให้หงายขึ้นมองมันทีละเรื่องลูกก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็เชื่อมั่นว่าเด็กจะอยู่ได้ถึงแม้ว่าบางครั้งพ่อแม่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็เชื่อมั่นว่าเด็กจะได้ประสบการณ์การแก้ปัญหาจากเรานี่แหละอย่างมีปัญญาอย่าต้องยอมอยู่อะไรเพื่ออะไรแล้วตัวเราก็ตายไปในทุกขณะที่เราก็ไม่เคยรู้ว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองนะไม่ใช่เขาคือเขาไม่ซื่อสัตย์เขาสำสอนมันก็เข้าอยู่แล้วแต่เราเนี่ยคิดไม่ดีกับสิ่งที่เขาเราก็ต้องอดทนกับการที่เราคิดไม่ดีทุกวันไม่ยุติธรรมหรอกลูกไม่ยุติธรรมหรอกเราไม่ได้เป็นคนเลวอ่ะใช่ป่ะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเราเองได้ใช่ไหมคะแล้วเราจะมีความสุขขึ้นมาทันทีเลยง่ายมากเลยนี่เนี่ยคุณแม่เริ่มเห็นหลายคนยืดตัวออกมาแล้วยิ้มให้คุณแม่ก็ดีใจนะไม่ใช่ดีใจเพราะว่าคุณแม่พูดแล้วมันดีนะแต่คุณแม่ดีใจว่าเรากล้าพูดความจริงค่ะแล้วไม่ต้องใช้จิตวิทยาอะไรแล้วใช้พุทธศาสตร์นั่นแหละค่ะทำให้เห็นแล้วเดี๋ยวจะมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์เช็คให้ดูเลยว่าคลื่นสมองของคนที่เปลี่ยนความคิดได้มันสงบยังไงมันมีวิทยาศาสตร์เช็คได้แล้วค่ะเอาล่ะตอนนี้คุณรู้ตัวอยู่หรือเปล่าคะเงี้ยยิ้มมาเลยนะคะวิญญาณกลับเข้าร่างแล้วนะคะยิ้มพร้อมกับหายใจเข้าลึกด้วยเห็นไหมคะเนี่ยถูกเตือนเห็นไหมลูกแล้วมันก็รู้สึกสารสุขหลังง่ายนี่ไงเห็นใบไม้ร่วงแล้วก็คิดไปถึงอดีตเขาไม่น่าจะจากเราไปเลยแล้วเราก็สะอึกสะอื้นเห็นใบไม้ร่วงแทนที่จะเห็นความเป็นอนิจจังในปัจจุบันนู่นน่ะไปจมอยู่กับอดีตอีกอย่างเงี้ยก็ตายแต่คุณแม่คะถ้านาทีนี้ทำได้รู้ตัวนาทีต่อไปเราไม่รู้ตัวมันก็เป็นอนิจจังก็ถูกต้องแล้วไงคะไม่ การที่เราคิดอย่างนั้นมันก็เป็นแบบเป็นรู้มากก็รู้ผิดไปหน่อย คือจริงๆแล้วความเป็นอนิจจังมันจริงอยู่ตรงที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่เปลี่ยนแปลงแบบเลวลงหรือเปลี่ยนแปลงแบบดีขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นอกุศลหรือเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นกุศลอันนี้เราก็ต้องเช็คได้ไม่พระเจ้าถึงบอกว่าปิดประตูอกุศลไปเลยแล้วทำกุศลที่ไม่เคยเกิดได้ง่ายเกิดขึ้นได้ต้องปิดประตูอกุศลก่อนทำไมไม่พูดว่าทำบุญก่อนทำไมถึงพูดว่าละบาปก่อนล่ะเห็นไหมทำไมคำสอนพระเจ้าทุกพระองค์ถึงพูดว่าให้ละอกุศลก่อนแล้วทำกุศลที่ทำได้ยากให้เกิดขึ้นแล้วรักษาใจให้ขาวรอบรักษาใจให้ขาวรอบเป็นจังหวะที่3ที่ซ้ำนะจนกระทั่งเรารักษาใจให้ขาวรอบได้เราก็เห็นว่าเราละอกุศลแล้วกุศลต่างๆก็เกิดง่ายเองอ่ะเนี่ยหนูต้องดูความเป็นจริงเนี่ยคำถามนะคะอยากถามว่าเราจะต้องทำงานกับเจ้านายซึ่งเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นลงและมักจะไม่รักษาคำพูดเราจะมีวิธีปรับใจแบบไหนบ้างคะที่จะทำให้ทำงานต่อไปได้เราก็เป็นคนขึ้นลงอ้าวตัวเราแหละถ้าเราเห็นว่าตัวเราขึ้นลงเราต้องการอะไรเราถามตัวเราก่อนเราจะรู้ว่าเราต้องทำยังไงเราก็บอกว่าเราต้องการความสงบสงบแบบกดทับหรือสงบอย่างปล่อยวางถ้าสงบอย่างกดทับวันหนึ่งมันจะระเบิดตึ้งแต่ถ้าสงบอย่างปล่อยวางเราก็รู้ว่าโอ้เขาก็มีขึ้นพีคเขาที่สุดก็เท่านี้แหละเร็วที่สุดก็เท่านี้แหละแย่ที่สุดเขาก็เท่านี้เรารับได้
เราก็ไม่ต้องหนีเขาจริงหรือเปล่าค่ะเออมันจะพูดยังไงมันก็จะพูดวนๆอย่างเงี้ยคนซึมเศร้าก็จะวนๆอย่างเงี้ยตอนแรกก็รำคาญเนาะแต่ตอนหลังรับได้เพราะเขาจะพูดอยู่แค่นี้แหละค่ะท่านนี้ขอความช่วยเหลือเลยนะคะมีแฟนเป็นซึมเศร้าแล้วแฟนบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นขยะไปเดินให้รถชนกลางถนนผู้หญิงคนนี้บอกว่าค่อยๆประคองแฟนมารักษากินยาเกือบปีดีขึ้นแต่ว่าแฟนก็ยังอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเขาว้าเหวหนูก็เลยต้องไปรับไปส่งเขาทำงานเขาก็ไม่ไปทำงานเขาก็นอนอยู่หอเขาบอกว่าเขาทรมานในการไปไหนมาไหนคนเดียวรู้สึกว่างเปล่าคำถามคือมันเกิดจากอะไรแล้วหนูควรจะเริ่มแก้ไขมันยังไงคะเรื่องเกิดจากอะไร2นาทีนี้ตอบไม่จบค่ะแต่รักษาได้เรื่องที่1เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมก่อนถ้าสมมุติว่าก็เป็นคนซึมเศร้าจนกระทั่งตัวเองทํางานไปคนเดียวไม่ได้ต้องมีคนรับส่งเนี่ยคุณก็จะหนักละแล้วขอโทษนะคนดูแลคนซึมเศร้าจะซึมตามนะค่ะค่ะต้องดูแลใจตัวเองมากๆเลยท่านนี้นะคะคุณแม่ว่าชีวิตคุณแม่พูดภาพรวมนะชีวิตเนี่ยบางทีเราตั้งทงว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องมีอย่างนี้เราต้องอยู่ในสังคมอย่างเงี้ยถ้ามันเกินความสามารถของเราแล้วเราซึมเศร้าเนี่ยลดลงมาลดเป้าหมายของชีวิตลงมาถ้าจะบอกต้องกินอาหารมื้อละ300กิน30แบบมีความสุขที่ได้สร้างมันขึ้นมาก็ได้หาวิธีการที่จะให้สารสุขหลั่งจากสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างไม่ใช่สุขเมื่อเสพแล้วเราจะเห็นสัพพะกำลังของการพึ่งตัวเองจนในที่สุดเลยคนซึมเศร้าต้องมีได้ในที่สุดคือสุขเมื่อให้ถ้าคุณไปถึงสุขเมื่อให้ไม่ได้คุณจะรอคอยตายแสดงว่าถ้าสิ่งแวดล้อมก็ตายถ้าเราพัฒนาไปถึงจุดที่เราให้คนอื่นความสุขมันจะเกิดขึ้นง่ายๆสามสุขสุขง่ายใช้น้อยสุขง่ายๆยิ้มก็สุขจริงไหมฮะสุขที่เราได้พูดกันดีๆแล้วถ้าเผื่อมันกำลังจะไปแตะพีคเพดานแตกหักก็บอกเดี๋ยวขออนุญาตไปเล่นเกมลมหายใจก่อนแล้วก็เชิญระฆังขึ้นเราต่างคนต่างมีระฆังพักยกไปอยู่ในมุมของตัวเองก็ให้มันสนุกให้มันเอนจอยอ่ะนี่ไงแล้วก็ทำอะไรด้วยการทำสวนทำนาทำไร่ปลูกขอโทษนะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งเห็นต้นไม้มันค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นแล้วมันผลิใบแล้วมันออกดอกนี่ก็สุกแล้วลูกนี่ไงสุกง่ายๆคือไม่ต้องไปซื้อดอกไม้ช่อใหญ่ต้องมีเงินซื้อแบรนด์นู้นคุณแม่ว่าเราลดมาตรฐานของคุณภาพชีวิตที่ตีราคาของชีวิตออกมาเป็นคุณค่าดีไหมลูกค่ะเสถียรเนี่ยมีงานหนึ่งเนี่ยคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนมาลองดูนะไอ้พวกคิดมากนะลองมาเอาวัชพืชออกจากมอสอะชอบไหมชอบเลยเพราะว่าวัชพืชเนี่ยนะมันดูเป็นเหมือนลกมันต้องเอาออกแล้วต้องเอาออกเบาๆด้วยกระชากไม่ได้นะถ้ากระชากมอสไปด้วยเพราะฉะนั้นมันจะช้ามากแล้วค่อยๆเอาออกเนี่ยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วไอ้มอสเนี่ยมันให้โอโซนเชื่อไหมฮะ1ชั่วโมงเนี่ยนะอยู่อย่างนั้นเนี่ยฮะยิ่งกว่านั่งหลับตาอีกจริงป่ะเนี่ยมาเลยเนี่ยจะให้คนละก้อนเลยป่ะมาปฏิบัติกับมอสมาให้คนละก้อนเลยอะจริงจ้ะโอ้ยท่านนี้เขามีวิธีการเยียวยาเยอะแยะเลยจ้ะแล้วจะบอกว่าคุณก็ต้องดีใจนะว่าคุณเป็นประโยชน์เนาะคุณได้ทำประโยชน์แล้วก็มีความสุขสร้างสุขเลยสุขง่ายนะคะสุขเมื่อสร้างแล้วสุขเมื่อให้เพราะเมื่อใดที่มอสมันเติบโตโดยไม่มีวัชพืชมันจะให้โอโซนใครเดินคุณก็จะรู้สึกว่าเออคุณมีคุณค่ามันไม่ใช่เรื่องราคาไม่คุณมีราคาให้ชั่วโมงเท่าไหร่ชั่วโมงละ300โอ้คุณแม่ไม่ให้หรอกไม่ใช่เพราะคุณแม่ไม่มีเงินเพราะมันไม่ได้ต้องการแรงงานต้องการการเยียวยาค่ะเอาละคำถามต่อไปสาเหตุใดที่จะสาเหตุใดที่จะช่วยให้เรายกจิตให้สงบได้อย่างเร็วคะทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวค่ะคุณเปลี่ยนคำว่าเร็วเป็นสม่ำเสมอดีไหมล่ะค่ะเร็วแล้วลนอะคุณสม่ำเสมอเอา24ชั่วโมงต่อ24ชั่วโมง24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมของคุณวันนี้คุณรู้สึกได้ว่าคุณชัดขึ้นคุณชัดขึ้นนะคุณแม่พูดคำว่าชัดนะคนซึมเศร้าจะช้าและเฉื่อยนะคนละประเด็นนะสายตาคุณแม่จะอยู่ที่คุณมากถ้าคุณยักหน้าแสดงว่ามาตรฐานการสื่อสารคุณรับรู้ได้โอเคไหมเวลาที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วเราเห็นสารสุขมันหลั่งไปเรื่อยๆเพราะการรู้ตัวทุกพร้อมเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไปในลูปเดิมน้อยลงแผลเราจะตื้นขึ้นไปทีละ24ชั่วโมงคุณอย่าตั้งเป้าว่าคุณจะต้องทำให้ได้ภายใน3วันนี้คุณจะผิดหวังเพราะว่าความคาดหวังมันไม่ได้ไปอยู่ที่การลงทุนค
คุณจะได้กี่วันก็ไม่เป็นไรคุณเริ่มเลยลมหายใจนี้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเอาลองดูสิหายใจเข้ากายลมปรุงแต่งกายเนื้อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายคุณรู้สึกกับเมื่อกี้นี้ต่างกันมั้ยเนี่ยแค่รู้ตัวแล้วก็ทำไปอย่างเงี้ยอีก3ลมหายใจทำอย่างเงี้ยไปอีกทีละ3ลมหายใจตติปฐมทำ3อันน่ะคือปฐมทุติตติทำอย่างเงี้ยเหมือนนโม3ครั้งอ่ะแล้วพอมันจัดไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไปอดีตนานเชียวแล้วก็ไประแวงกับอนาคตพอรู้ตัวก็กลับมาอีกดึงลมหายใจเข้าไปให้ลึกเพราะว่าอานาปานสติคือเทคนิคที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้ตลอดพระชนชีพและใช้ตั้งแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ค่ะเจริญอานาปานสติให้มากทำให้มากดีท่าเดียวดีท่าเดียวลองมาเยียวยาตัวเองด้วยเนี่ยแหละ mindfulness care ด้วยอานาปานสติเนี่ยแหละแล้วตอนนี้ก็เริ่มทำกับพวกเราแล้วเขาสอดเข้าไปเรื่องสมาธิบำบัดเขาสอดเข้าไปเรื่องธรรมชาติบำบัดเรื่องอาร์ตเทอราปีเขาสอดเข้าไปในทุกเรื่องแล้วจนกระทั่งในขอโทษนะคะในการเปิดธรรมาสมของเราเนี่ยให้เราแน่ใจแล้วเราเป็นแล้วเราทำด้วยจิตที่คิดจะให้อะคำถามค่ะคุณแม่ผมกำลังคิดเบื่อโลกคุณหมอบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเครียดหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพผมควรทำอย่างไรดีครับผมเสียดายที่วันนี้ไม่ได้ฟังท่านแม่ชีสันสนีซึ่งปกติผมจะไปบ่อยแต่ว่าช่วงนี้สุขภาพไม่ดีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟังย้อนหลังก็ได้ลูกคุณแม่ให้กำลังใจและที่สำคัญที่นี่เป็นบ้านของคุณคุณแม่ไม่รังเกียจเลยนะคะอันนี้พูดจริงๆนะคุณแม่รู้สึกดีด้วยซ้ำไปที่คุณนึกถึงคุณแม่อย่างน้อยมันทำให้คุณแม่ยังได้รับใช้เลยคุณได้บ้างอย่าคิดว่าโลกนี้จะไม่มีคนอย่างคุณแม่มันอยู่รายรอบตัวคุณนั่นแหละเพียงแต่คุณจะเปิดใจกับใครถ้าคุณเปิดใจกับคุณแม่คุณแม่ก็ยินดีและถ้าเผื่อว่ามีอะไรที่จะต้องใช้เวลาที่มากกว่าการฟังเรามาดีไซน์ด้วยกันไหมเรามาออกแบบชีวิตกันเถอะมาเลยจะทำอย่างไรที่จะทำให้คุณดีขึ้นเราลองมาดีไซน์ด้วยกันและถ้าเราเป็นคนที่เห็นสิ่งนี้เป็นทางออกร่วมกันได้คุณจะมีประโยชน์มากในการที่จะช่วยคนอื่นเพราะคุณมีประสบการณ์ตรงในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีผู้หญิงซึมเศร้าและก็บ้าแบบชนิดที่เรียกว่าสติหลุดเลยวิ่งกระเจิดกระเจิงเลยแค่การกลับมามีสติด้วยคำพูดเดียวว่าน้องหญิงเธอจงกลับมามีสติเธอเป็นพระอรหันต์ได้เลยเพราะฉะนั้นคุณก็ทำได้ค่ะไม่ต้องเป็นพระอรหันต์ก็ได้เอาเป็นว่าซึมเศร้าน้อยลงโอเคไหมค่ะขอโปรโมทบริการดีแชทได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าถ้าใครมีสภาวะที่อยากจะมีเพื่อนอยากจะมีคนรับฟังเสถียรธรรมสถานโดยคุณแม่เนี่ยให้พวกเราอาสาสมัครเปิดบริการอันหนึ่งนะคะใน LINE ค่ะ LINE แอดนะคะเวลาเข้าไปใน LINE คุณพิมพ์ assign ddoc ขีดกลาง chat add dchat อันนี้คือนัดแชทกัน1ชั่วโมงค่ะมีอาสาสมัครรอจัดคิวก็เปิดรับบริการฟรีนะคะช่วยบอกต่อกันด้วยให้คนเข้ามาค่ะเป็นนักศึกษาที่จบสาวิกาสิกขาลัยในเรื่องพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งการใช้ชีวิตนะคะมีทั้งศาสตร์และศิลป์แล้วก็ใช้เสถียรธรรมสถานเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มีหลายคนถามว่าคุณแม่ไม่กลัวเหรอที่ประกาศอย่างนี้คุณแม่ว่าบางคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองซึมด้วยซ้ำจึงจำเป็นที่จะต้องบอกว่าอย่าเพิ่งฆ่าตัวตายอย่างน้อยมีชุมชนหนึ่งคุณแม่คนหนึ่งที่พร้อมจะรับฟังแล้วคุณแม่มีทีมเวิร์กเลยค่ะค่ะเราเปิด Mindfulness Hospital ไม่ได้ด้วยความรู้สึกว่าเราจะทำธุรกิจเลยนะคะแต่นี่คือพุทธกิจของเราและอยากจะบอกอะไรคุณอย่างหนึ่งว่าการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยากมากการฆ่าตัวตายจึงเป็นครุกรรมที่ทำไม่ได้ไม่ว่าจะเหตุผลใดไม่ได้ถ้าสิ่งนั้นมีชีวิตแล้วมีเจตนาที่จะทำลายชีวิตแล้วลงมือทำให้ชีวิตนั้นขาดไปมันเป็นกรรมที่คุณจะไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกมันไม่ใช่ทางออกค่ะแต่มันเป็นทางตันชาตินี้ก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วแล้วจะทำให้ตัวเองไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไปเป็นอสุรกายเปรตเดรัจฉานทำไมหาทางออกลืมตาคือปัญญาไว้โลกมืดขนาดไหนแสงเพียงเล็กน้อยก็งดงามเสมอนะคะ
อันนี้ให้กำลังใจเลยค่ะวันนี้เชื่อว่าหลายคนจะรู้สึกมีความหวังเพราะคุณสามารถประสบความสำเร็จได้แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆทำแล้วเห็นมันแล้วชื่นชมกับสิ่งที่มีและกำลังใจจะกลับมาแต่คีย์เวิร์ดคือรู้ตัวอยู่ทุกขณะตอนนี้คุณรู้ตัวอยู่เปล่าคะกลับมาแล้วนะคะค่ะคุณแม่เราหมดเวลากันแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าวันนี้จะมีผู้ที่ปฏิบัติธรรมกี่คนนะลูก13โอ้โหนาง13นะฮะบวชนะฮะเราก็จะบวชกันทุกวันอาทิตย์ที่วันเสาร์ที่2ของทุกเดือนอันนั้นก็เป็นปกติแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยคุณแม่จะพาไปบวชที่พุทธคยาท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวิเทศซึ่งท่านได้พบคุณแม่เมื่อเดินทางไปที่อลังกาบัดเนี่ยแล้วก็ท่านเจ้าคุณพระพรหมวัชรยานเนี่ยท่านก็ให้ความชื่นชมกับการทำงานที่คุณแม่ได้รับใช้อยู่นะคะคือไม่มีอะไรบังเอิญโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญตอนที่เดินทางไป5วันที่ไปอลังกาบัดเพื่อไปที่ถ้ำอัจจันตาออโรราเพราะจะต้องพาคณะไปเนี่ยจริงๆแล้วคุณแม่ไปพักนะคะคุณแม่ไปวิเวกแต่เป็นวิเวกกับการทำงานแล้วคุณแม่ไปที่นั่นแล้วคุณแม่อัศจรรย์มากว่าทำไมชุมชนพุทธที่นั่น 2,000 ปีอะอัจฉันตา 2,000 ปีอะเสียงสวดมนต์นี่มันเป็นหุบเขาเกือกม้าเนี่ยแล้วทุกถ้ำเนี่ยนะคะถูกเจาะเข้าไปในหินลาวาซึ่งก็มีพระพุทธรูปที่แบบงดงามมากนะ 2,000 ปีคุณแม่รู้สึกว่าเออที่เนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปอะและเป็นครั้งแรกที่คุณแม่ไปแล้วคุณแม่ก็เอาทีมไปด้วยแล้วก็ได้พบกับท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่จะเป็นอุปัชฌาย์ให้ท่านก็บอกว่าไม่เห็นว่าคุณแม่จะต้องมาเซอร์เวย์ก่อนเลยคุณแม่ก็เลยกระซิบท่านว่ามันเริ่มเจ็บแผลที่มะเร็งเป็นแหละแล้วก็เลยหนีเสถียรไปทำงานที่ตรงอื่นเพราะมันไม่หนีงานไงฮะแล้วก็ปล่อยให้เสถียรเข้มแข็งเสถียรก็เข้มแข็งเห็นไหมคะคุณแม่ไม่อยู่เนี่ยคนอื่นรับคุณเลย13คนคุณแม่ไม่ต้องเลยเข้มแข็งไหมลูกเนี่ยคณะแม่ชีทำงานฉะนั้นความเข้มแข็งเกิดขึ้นได้เวลาที่ผู้นำหายไปคุณแม่เนี่ยเล่นซ่อนหาอยู่อย่างเงี้ยในปี2000จนถึง2000เนี่ยจะ2020เนี่ยแล้วคุณแม่รู้ว่าเสถียรมันจะอยู่ได้ขอให้ทุกคนหาความเข้มแข็งให้ได้ถ้าในชีวิตของเราไม่มีอะไรอย่างที่เคยมีเดินต่อไปให้ได้เติบโตให้ได้และอย่าลืมลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือชีวิตถ้าใครสนใจที่จะบวชที่อินเดียเขาจะปิดรับสมัครแล้วนะคะต้องรีบหน่อยแล้วถ้าใครสนใจที่จะเดินทางไปที่ถ้ำอัจฉันทะอโรราคุณแม่อยากให้เขาขึ้นภาพนิดหนึ่งเนี่ยอย่างอันนี้ค่ะคือโบสถ์ที่คุณแม่เข้าไปสวดมนต์ไม่ใช่โบสถ์เป็นวิหารดูสิคะอันนี้คือหินทั้งหมดที่แกะนะคะแล้วเวลาสวดมนต์เนี่ยมันจะกังวานมากพอธรรมยังพุทธมันจะวูบๆๆอย่างงี้โอ้คุณแม่ตื่นเต้นที่เห็นว่าสังคมพุทธมันเติบโต 2,000 ปียังไงนะคะแล้วก็เวลาที่เรารู้สึกได้ว่าเรากลับไปที่นั่นน่ะมันไม่เหมือนระลึกชาติสิ่งที่คุณแม่อยากเล่าให้ฟังเป็นช่วงที่สำคัญคือคุณแม่ได้เข้าไปที่ออโรราออโรราเนี่ยมันจะมีถ้ำพุทธนะคะเนี่ยหาถ้ำเนี่ยหาตอนที่ส่งท่านจ้อยคุณแม่อยู่ในถ้ำเนี่ยท่านเห็นไหมคะพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ที่อยู่ทางฝั่งหนึ่งอะฮะกลับไปที่ภาพเดิมคตินั่นแหละค่ะเพราะพระโพธิสัตว์ที่คุณกำลังถือดอกบัวแล้วมีพระอริยะธาราเนี่ยมีอายุมา 2,000 ปีแล้วนะคะอันนั้นแกะอยู่ในหินในถ้ำฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยเกิดมา700ปีเป็นยังไงเนี่ยมันเด็กมากนะคะประเทศไทยเนี่ยชุมชนพุทธแข็งแรง 2,000 ปีที่อัจฉันตาและอโรรา 1,500 ปีมีทั้งพระพุทธเจ้ามีทั้งโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นเวลาที่เรากำลังจะเป็นอะไรก็ตามกลับมาว่าเราเป็นสังคมพุทธที่เรามีทั้งคำสอนของพระบรมศาสดาที่พ้นทุกข์ได้และเมื่อสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ได้ถ้าจะไปด้วยกันก็เนี่ยองค์นี้สวยมากเลยเนี่ยนะคะ 1,500 ปีเนี่ยค่ะคือโพธิสัตว์ที่เรามีอยู่ในเสถียรธรรมสถานค่ะค่ะคือองค์ตารานะคะก็จะเห็นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะไม่เป็นดั่งใจแต่จริงๆแล้วคุณสามารถกลับมามีความสุขได้ขอเพียงอย่างเดียวนะคะไม่ลืมลมหายใจ
แล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างสม่ำเสมอช่วงสุดท้ายของรายการอยากจะเชิญชวนทุกท่านในเสถียรธรรมสถานรวมทั้งคนที่ดูอยู่ทาง Facebook Live เรามาปฏิบัติเรามาเข้าห้องแลบพร้อมกันในช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราดึงกระดูกสันหลังให้ตรงแล้วปล่อยไหล่ให้สบายอย่ายกไหล่เพราะเราจะเหนื่อยหลับตาลงเบาๆกำหนดจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนกายลมเคลื่อนอยู่ในกายเนื้อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบรู้ชัดอยู่อ่อนโยนรู้กายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจเมื่อสติคือรู้ตัวทั่วพร้อมเชื่อมกายกับใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกคิดข้างใหม่คมขึ้นพูดข้างใหม่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นกายกรรมเบิกบานขึ้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราต้องลงทุนในปัจจุบันขณะสุจริตขึ้นเคารพชีวิตของเรามากขึ้นศรัทธาต่อชีวิตของเรามากขึ้นขอให้คุณรู้ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดอย่าเอาชีวิตไปแลกกับเงินทองชื่อเสียงสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้เพื่อให้ชีวิตของเราสงบเย็นเป็นสุขให้เราเจริญเมตตาให้กับชีวิตกรุณาว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตูอาจาริยายาติมิตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอัพยาปชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปริหารันตู
ธรรมะสวัสดีไลฟ์